สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Money Go Round กับผมวีระธีรพัฒน์ทางช่องนาว26นะครับคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังพักผ่อนไม่เต็มที่แม้ว่าจะสมใจนะครับว่าเยอรมันที่หลายๆคนเชียร์ก็ประสบความสำเร็จเอาชนะอาร์เจนตินา Don't cry for me Argentina ไป 1-0 นะฮะต้องสารภาพกับคุณผู้ชมนะครับว่าตั้งใจว่าจะดูแต่ตื่นไม่ทันตีสองนี่มันเป็นยามวิกาลสำหรับผมนะฮะไม่เหมาะสำหรับคนอายุมากอย่างผมแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกนี่สู้ไม่ไหวขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของตลาดหุ้นซึ่งวันนี้ก็ยังขึ้นต่อนะครับวันนี้ยังไปต่อ 1,530 จุดละแต่ก็หลายๆคนก็เตือนว่าระวังจะมีการพับฐานบ้างปรับฐานบ้างแล้วก็สุดแท้แต่สิ่งที่เราคิดว่าควรจะให้ความสนใจขณะนี้เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่เรื่องนึงซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาพอสมควรนะครับก็คือเรื่องของบทบาทของค่าเงินหยวนที่จริงขณะนี้มันมี movement อย่างหนึ่งในจีนคือระบบอัตราแลกเปลี่ยนของจีนในปัจจุบันเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนเนี่ยเป็นการอัตราแลกเปลี่ยนแบบเป็นตะกร้าเงินแต่ว่าคงที่เมื่อเทียบกับดอลลาร์คราวนี้เนี่ยจีนก็มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเนี่ยจีนผ่อนปลนในแง่การที่จะเสนอซื้อเสนอขายให้กับที่จะเสนอซื้อเสนอขายเงินหยวนเนี่ยนะครับทางให้กว้างขึ้นคือพูดง่ายๆว่าให้แบงก์พาณิชย์สามารถจะเคลื่อนไหวอะไรต่ออะไรเนี่ยจากราคาอ้างอิงเนี่ยได้สะดวกขึ้นแต่ยังไม่ที่ถึงจุดที่เรียกว่าเงินหยวนจะเป็นเงินที่จะค้าขายระหว่างประเทศแม้ว่าจะมีบางกรณีที่จีนไปตกลงกับบางประเทศว่าซื้อของขายของกันเป็นเงินหยวนนะอย่างล่าสุดได้ไปตกลงซื้อก๊าซมูลค่าประมาณ 23,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐกับรัสเซียเนี่ยกับบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจทำแก๊สรัสเซียขายก๊าซให้จีนจีนบอกว่าขอจ่ายเป็นเงินหยวนรัสเซียโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าจีนจะค่อยๆมีบทบาทมากขึ้นในเรื่องเงินหยวนแต่ประเด็นที่ว่าจะไปถึงขั้นที่เงินหยวนจะเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศหรือเป็นเงินที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศเหมือนกับเงินดอลลาร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคงไม่ใช่ในระยะเวลาสั้นแต่ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าจีนก็พยายามปรับตัวอย่างค่าเงินหยวนของจีนเนี่ยถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยต้องบอกว่าค่าเงินหยวนของจีนเนี่ยแข็งเมื่อเทียบกับดอลลาร์โดยตลอดเมื่อ10ปีก่อนเนี่ย1เหรียญเท่ากับ 8.5 หยวนปัจจุบันเนี่ยประมาณ6หยวนนิดๆก็แข็งตัวขึ้นมาพอสมควรแต่ว่าถามว่าต่ำสุดหรือยังก็หลายๆคนบอกว่าเงินหยวนไม่น่าจะแข็งเมื่อเทียบกับดอลลาร์มากไปกว่านี้แล้วนะแต่ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยเราก็ต้องไปดูกันในอนาคตเอาไว้ว่างๆจะคุยเรื่องเงินหยวนเรื่องเงินสำรองระหว่างประเทศ international reserve ที่จะมาแทนจะที่จะมาแทนดอลลาร์อย่างเช่นยูโรเป็นไปได้ไหมเงินเยนเป็นไปได้ไหมเงินพาวสเตอร์ลิงของอังกฤษเป็นไปได้ไหมแม้แต่ที่พูดกันมากๆที่ใช้กันเยอะๆนะเป็นเหมือนกับเป็น เรียกว่าแหล่งพักฟื้นเงินสำคัญนะอย่างเงินสวิสฟรังเนี่ยจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นเงินรีเสิร์ฟได้ไหมอันนี้ก็ว่างๆให้คุยกันกันละกันนะครับส่วนเรื่องของเศรษฐกิจขณะนี้ทางฝ่ายเศรษฐกิจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนที่เขาเรียกว่ากกร.เนี่ยก็มาประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจกันก็คงจะใช้ทีมทางด้านที่ปรึกษาทางด้านวิชาการของเขาล่ะสรุปความว่าปีนี้มีความเห็นตรงกันว่าเศรษฐกิจน่าจะโตประมาณ 2% ส่วนหนึ่งก็คือว่าครึ่งแรกเนี่ยอาจจะโตเป็นศูนย์หรือติดลบนิดหน่อยแต่ครึ่งหลังอาจจะโตได้ประมาณสัก 4.2 เอา2อย่างมาผสมกันเนี่ยก็น่าจะโตได้ในสเกลประมาณ 2% แต่สิ่งที่น่าสนใจน่าจะเป็นเศรษฐกิจในปี58หลายคนพูดกันถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี58บางคนให้ 3.5 บางคน 4.5บางคนว่ากันถึง 4.8 อะไรก็สุดแท้แต่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตซึ่งจะมีตัว เรียกว่ามีปัจจัยที่จะต้องทำอะไรกันพอสมควรทีเดียวในระหว่างที่เขาประเมินเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็เสนอด้วยว่าถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยทางกกร.เขาก็มีการบ้านฝากรัฐบาลอย่างน้อยใน5เรื่องด้วยกันอันที่1ก็คือเรื่องของการส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งหมายความว่าทางคสช.ทางรัฐบาลที่จะมาต่อไปเนี่ยก็ต้องไปดูอ่ะเช่นเรื่องเศรษฐกิจพิเศษ EPZ เ
เรื่องโรดแมพเรื่องสินค้าเกษตรพลังงานทดแทนอะไรเงี้ยหรือด้านการสนับสนุนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องดูว่าจะไปทำด้านไหนส่งเสริมท่องเที่ยวอันนี้เป็นที่เข้าใจได้แหละต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจต้องทำให้เกิดความเข้าใจแล้วที่สำคัญอีก 2-3 เดือนข้างหน้ามันจะเป็นไฮซีซันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการวางจุดหลักในเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญแน่นอนนะฮะมันต้องมีเครือข่ายโทรคมนาคมโลจิสติกประกอบด้วยสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือเอกชนก็ปวดหัวเนี่ยเรื่องระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเรื่องใบอนุญาตเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ต้องทำประกอบด้วยอันนี้เราถือว่าเป็นซอฟต์แวร์เรื่องฮาร์ดแวร์เป็นเรื่องเงินเอาเงินลงทุนในเศรษฐกิจมีโรดแมพมีนโยบายมีมาตรการแต่ซอฟต์แวร์มันจะเป็นเรื่องกฎระเบียบเราจะมีคณะเราจะมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นเขาบอกว่านะครับทางคสช.เนี่ยเตรียมการที่จะแก้กฎหมายประมาณ100กว่าฉบับนะซึ่งก็คงจะเอื้อให้เศรษฐกิจเนี่ยเดินหน้าไปด้วยนะแต่แน่นอนการแก้กฎหมายไม่ใช่งานทำประเดี๋ยวเดียวก็ต้องดูกันให้รอบคอบแต่ว่าก็จะเป็นความจำเป็นในการจะต้องทำทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ถ้าหากเราจะเดินไปข้างหน้าก็เช่นเดียวกันส่วนหนึ่งของการความสำคัญอันหนึ่งเกี่ยวข้องมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของรัฐวิสาหกิจคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะครับว่าปีนึงรัฐวิสาหกิจเนี่ยลงทุนไม่น้อยเลยเราเคยได้ยินแต่ชื่อบริษัทใหญ่ๆลงทุนปตท.การไฟฟ้าแต่ที่ถ้ารวมทั้ง56รัฐวิสาหกิจรวมทั้งบริษัทลูกบริษัทหลานแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆปีนึงอย่างปี56งบมารายจ่ายปี56มีเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจเนี่ยประมาณ 300,000 ล้านปี57นี่ก็ประมาณ 346,000 ล้านส่วนมีงบลงทุนแต่ลงทุนจริงได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้าเป้าเท่าไหร่ปี57ก็มีประมาณสัก 200,000-300,000 ล้านปี58นี่อาจจะเยอะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทางด้านรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูเรื่องงบลงทุนขณะนี้ทางคณะกรรมการที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เรียกว่าคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจหรือว่าคนรที่เป็นซูเปอร์บอร์ดเนี่ยมันจะมีอำนาจมากกว่าสมัยก่อนที่เป็นสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจคือสำนักงานนโยบายและสายธุรกิจเนี่ยเป็นระดับกรมอยู่ในกระทรวงการคลังเวลาจะไปกำกับรัฐวิสาหกิจที่อยู่กระทรวงอื่นเนี่ยตัวเองเสนอแนะไปเนี่ยเขาไม่ทำก็จบละเจ้ากระทรวงเขาไม่ทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นไอ้ซุปเปอร์บอร์ดอย่างว่าเนี่ยมันสั่งข้ามหัวรัฐมนตรีได้แล้วเราก็หวังว่าการจะทำอะไรต่อมีอะไรที่เขาตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา3ชุดมีประธานเรียบร้อยแล้ว3คนแล้วก็จะมีอนุกรรมการเข้ามาทำงานเนี่ยคงจะทำอะไรได้หลายๆอย่างด้วยอำนาจที่มีมากกว่าเมื่อก่อนแล้วก็มีแนวทางชัดเจนว่าจะไปยังไงแล้วก็มีคนที่จะลงไม้ทำงานด้วยเนี่ยผมคิดว่ามองในแง่รัฐวิสาหกิจเนี่ยผมเป็นห่วงน้อยลงไปกว่าเดิมเยอะนะแต่ที่แน่ๆที่จะต้องทำกันเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของในเรื่องเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างตอนนี้กำลังจะลื้อเลยนะเอา TOR Term of Reference ที่เวลาจะซื้อของจากต่างชาติมาดูซิว่าของเราเนี่ยจะทำยังไงไม่ให้มันรั่วทำยังไงให้มันจัดซื้อจัดจ้างได้เกิดประโยชน์สูงสุดจ่ายเงินไปร้อยได้ของร้อยไม่ใช่จ่ายเงินไปร้อยได้ของราคา60บาทนะหายไป40บาทระหว่างทางอย่างนี้ใช้เงินร้อยนึงก็เกิดดอกออกผลแค่60ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นก็บอกคุณผู้ชมว่าเรื่องหลักๆประมาณนี้ที่เป็นการอัปเดตสถานการณ์ที่จริงยังมีเรื่องอื่นอีกแต่ว่าผมคิดว่าเอาพอสมพอควรเพราะเรื่องที่จะคุยช่วงหน้าน่าสนใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจเหมือนกันนะแต่เป็นอีกเหลี่ยมนึงอีกมุมนึงรายละเอียดจะเป็นยังไงช่วงหน้าติดตามกันแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงที่2ของมันนี่โกราวนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าเรื่องของการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพถ้าเป็นการลงทุนแบบสร้างของเห็นๆ เนี่ยสร้างถนนสร้างท่าเรือทำสนามบินนะครับแต่ว่ามีเรื่องการลงทุนสำคัญที่เราค่อนข้างเอาใจช่วยเนี่ยคือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านระบบรางนะครับแยกแยะให้คุณผู้ชมทราบเป็นภาพใหญ่ก่อนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งทางรางเนี่ยจะมี2หน่วยงานการรถไฟแห่งประเทศไทยอันนี้จะรับผิดชอบระบบรถไฟทางคู่
นะเรื่องเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะแต่ขณะนี้ก็อย่างที่เห็นนะผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ถูกปลดประธานการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เพิ่งตั้งแล้วยังมีเรื่องรถไฟสายใต้ที่เกิดโศกนาฏกรรมอีกกูไม่กลับสำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยถึงแม้ว่ามีหน่วยงานมันเป็นเรื่องจำเป็นจะต้องทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแต่ภาพพจน์ในสายตาของสังคมก็ถือว่าย่ำแย่ที่สุดตั้งแต่ตั้งการรถไฟมาร้อยกว่าปีทีเดียวนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่อง High Speed Train ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ได้รับอนุมัติแล้วลงทุนก็ยังไม่คืบหน้าแต่ถ้าเทียบกับอีกรถไฟอีกระบบหนึ่งคือเป็นรถไฟที่ให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคมีการพูดถึงเรื่องการคอร์รัปชันพูดถึงเรื่องการหัวประมูลอะไรต่อมีอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ว่าการเดินหน้าทำรถไฟฟ้าที่ขนคนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามีความคืบหน้าแล้วเราก็เห็นในเชิงกายภาพนะอย่างรถไฟที่รถไฟฟ้าที่ทำอยู่ก็ใกล้แล้วล่ะนะฮะใกล้จะได้ใช้บริการแย่แล้วก็อย่างสายสีม่วงครึ่งหนึ่งคือจากบางซื่อไปบางใหญ่ถ้าใครขับรถดูก็จะเห็นว่าใกล้จะได้นั่งเต็มทีแล้วแต่หัวรถจักรยังไม่มานะครับตอนนี้มีแต่เสากับรางตัวหัวรถจักรกำลังสั่งต่ออยู่จะเป็นปีไหนยังไงก็เนี่ยสุดแท้แต่สายสีม่วงนะครับสายสีน้ำเงินนี่โอ้โหไปหลายที่นะครับถนนจรัญสนิทวงแถวเจริญกรุงแถวอะไรเนี่ยก็ทำกันเยอะนะครับสายสีแดงก็มีความคืบหน้าลังซื่อบางสิทธิ์รวมทั้งตลิ่งชันบางลังสิทธิ์อันนี้คือสิ่งที่เป็นความคืบหน้าผลพวงที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเมื่อรถไฟฟ้าเกิดเป็นรูปธรรมที่ดินข้างๆอาณาบริเวณเนี่ยปรับขึ้นเนี่ยอย่างท่านดูสายสีม่วงซึ่งมีความคืบหน้ามากเนี่ยราคาที่ดินเทียบกันเนี่ยขึ้นมา 30% สายสีน้ำเงินนี่แถวจรัญสนิทวงแถวอะไรพวกนี้เนี่ยก็ขึ้นมาอย่างที่ท่านเห็นเนี่ย 45% สายสีเขียวเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังซึ่งยังไม่ได้สร้างนะนี่ก็ขึ้นมา 14-15%ที่จริงยังมีทางสายสีเขียวตอนล่างอีกอันนึงเนี่ยสีเขียวล่างสีเขียวทางแบริ่งนั่นก็ขึ้นมาเหมือนกันแต่ไอ้สายอันนี้น่าจะเป็นสายสีน้ำสีทางด้านบางแคเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นสายอะไรนะฮะเพราะว่าใช้ที่ตลาดบางแคอาจจะเป็นสายสีแดงที่ไปเกี่ยวข้องกับตลิ่งชันบางซื่อที่เป็นอีกท่อนนึงก็ได้พูดง่ายๆว่าราคาที่ดินไปเลยขึ้นไปเลยนะแล้วสิ่งที่จะคนจะชอบมากเวลาเกาะกับรถไฟฟ้าคือบ้านจัดสรรแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคอนโดมิเนียมถ้าคอนโดมิเนียมเนี่ยไม่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าแล้วสามารถจะเดินจากคอนโดมิเนียมมาที่สถานีรถไฟฟ้าได้เนี่ยตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีคอนโดปักกันเป็นแถวๆเลยแถวที่อยู่ติดถนนกับแถวที่อยู่ในซอยมันไปกันเป็นทั้งพวงเลยซึ่งไม่ใช่ว่าประเทศไทยประเทศเดียวเป็นอย่างนี้ประเทศอื่นก็เป็นอย่างนี้สายที่วิ่งช่วงในเนี่ยอย่างของ BTS เนี่ยสังเกตดูเลยเนี่ยจากหมอชิดนะมาสยามสแควร์ไป อะไรล่ะสายสุขุมวิทอ่ะนะไอเนี่ยจะเห็นว่าไอทางดูไอรถไฟนี่วิ่งไปเนี่ยนะไปจนถึงแบริ่งเนี่ยคอนโดเกาะเนี่ยสาย BTS เนี่ยตลอดทั้งสายเลยแล้วแม้แต่สายที่ออกจากสยามสแควร์ไปทางฝั่งทนเนี่ยคอนโดมิเนียมก็เกาะไปตั้งแต่ฝั่งกรุงเทพสาทรนรันสีลมสีลมเนี่ยข้ามขึ้นไปจนถึงฝั่งนู้นโดยว่าทางฝั่งทนเนี่ยโอ้โหเรียกว่าอยู่ฝั่งทนแล้วได้นั่งรถไฟฟ้ามาทำงานในกรุงเทพเนี่ยสะดวกที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการลงทุนของรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีความสำคัญขณะนี้เป็นช่วงเวลาต่อเนื่องนะครับผมเข้าใจว่าเราจะมีการลงทุนรถไฟฟ้าอย่างน้อยๆอีก3สายในช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นภายในปี2ปีนี้สายแรกนะครับก็จะเป็นสายสีชมพูจากแครายมามีนบุรีใช้แนวถนนติวานนท์บวกกับถนนแจ้งวัฒนะถนนรามินทราไปถึงนู่นสุวินทวงศ์นั่นน่ะมีนบุรีอีกสายนึงคือสายสีแสดจากศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยจะมาที่มีนบุรี
ส่วนอีกสายหนึ่งคือสายสีเขียวแก่อันนี้คือจากลาดพร้าวจะไปสำโรงอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดใหม่แต่ที่จริงมันมีรถไฟที่กำลังทำอยู่ที่น่าสนใจแล้วผมจะหยิบมาเป็นประเด็นคุยให้ฟังเนี่ยคือรถไฟสายสีเขียวกรีนไลน์อาจจะเรียกว่าเป็นสีเขียวอ่อนก็ได้นะครับขณะนี้มันเกิดบรรยากาศอย่างนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าสะดุดหรือจะเรียกว่าฉลุยช่วงหน้าจะมาตอบคำถามนี้ที่ตั้งไว้แต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวนะครับเป็นการคุยต่อเนื่องเรื่องของรถไฟฟ้านะครับแต่ผมจะเจาะลงไปที่รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะไม่แน่ใจว่าจะเรียกสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวแก่ช่างมันเถอะนะครับประเด็นก็คือว่าต้องอธิบายคุณผู้ชมเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยถ้าว่ากันทั้งเส้นเนี่ยเราพูดตั้งแต่คูคตไปจนถึงสมุทรปราการแต่ขณะนี้ในช่วงท่อนกลางเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศโทษไม่ใช่กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาให้บริษัท BTS เนี่ยทำแล้วที่วิ่งโดที่เรียกว่ารถไฟสาย BTS อ่ะจากหมอชิดนะมาอนุสาวรีย์มาสยามสแควร์แล้วก็ลงถนนสุขุมวิทอ่ะไปจนถึงแบริ่งเนี่ยอันนี้คือตัวรถไฟสายสีเขียวแต่ว่ากทม.นี่เอาไปทำก่อนคราวนี้สิ่งที่จะต้องทำให้จบก็คือว่าต้องต่อจากแบริ่งซึ่งเป็นสุดเขตกรุงเทพเนี่ยไปสมุทรปราการแล้วส่วนที่ยังไม่ได้สร้างคือจากหมอชิดขึ้นไปจนถึงคูคตลำลูกกาอันนี้คือสายสีเขียวทั้งสายขณะนี้ความคืบหน้านะไอ้ส่วนที่มันฉลุยเนี่ยคือเขาเรียกว่าเขียวล่างดีเหมือนกันใช้ชื่อแบบทำให้เข้าใจง่ายเขาเรียกว่าสายสีเขียวเหมือนกันคือสายสีเขียวล่างนะครับหรือเขียวใต้ดีกว่าเรียกเขียวใต้ดีกว่าเขียวใต้คือ bearing สมุทรปราการอันนี้ดำเนินการแล้วนะครับทำกันไปเยอะมากแล้วนะขณะนี้เนี่ยความคืบหน้าเนี่ยประมาณ 30% เข้าใจว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยจะเปิดใช้ได้ในอีก2ปีข้างหน้ามันก็เท่ากับว่าคนนั่งรถไฟฟ้า BTS ก็ไปต่อสายเขียวใต้ไปจนถึงสมุทรปราการนะเนี่ยดูว่าก็เรียกว่าคือเมื่อไหร่ที่เราเห็นเขามีคนขึ้นไปก๊กกักก๊กกักข้างบนมีเสาขึ้นอย่างเงี้ยนะสภาพอย่างเงี้ยคือเดินหน้าเต็มตัวแต่การเดินหน้าเต็มตัวแน่นอนอ่ะรถมันก็ต้องติดเขาก็ต้องมีการปรับถนนให้ไปยูทงยูเทิร์นห้ามไปห้ามเปยซึ่งมันจะเป็นระยะเวลาประมาณสัก 2-3 ปีคือเวลาเราจะดูว่าโครงการการลงทุนมันทำจริงไม่ทำจริงดูว่ามันล้อมรั้วสังกะสีหรือยังถ้ามันล้อมรั้วสังกะสีนั่นคือของจริงนะมีเคนไหมมียกเยิกอะไรไหมนะถ้าเกิดโครงการมีปัญหาเนี่ยของมันจะแช่เฉยๆสายนี้ผมเข้าใจว่าบริษัทที่ประมูลได้น่าจะเป็นทางชอการช่างนะสายแบริ่งสีเขียวเนี่ยนะครับสายสีเขียวใต้เนี่ยนะน่าจะเป็นบริษัทชอการช่างนะกำลังขึ้นคานวางตัวสถานีอยู่ก็เป็นสายที่ต่อจากแบริ่งไปจนถึงสมุทรปราการก็ดีใจด้วยกับคนสมุทรปราการอีกหน่อยก็จะมาทำงานในกรุงเทพสะดวกมากคราวนี้สำหรับคนที่อยู่ทางปทุมลำลูกกาพหลโยธินเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสายเขียวเหนือสายเขียวเหนือเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้นะที่จริงเนี่ยสายเขียวเหนือเนี่ยมันน่าจะไปได้แล้วสายเขียวเหนือคือเริ่มจากหมอชิดนะครับไปจบที่คูคตนะวิ่งเอาตามถนนพหลโยธินนี่แหละนะขณะนี้เนี่ยมันล่าช้าเพราะอะไรนะคือขณะนี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยจะประมูลซองจะเปิดประมูลเนี่ยเดือนหน้าจะเซ็นสัญญาประมาณช่วงปลายปี57แล้วจะเริ่มล้อมรั้วสังกะสีก่อสร้างกันเนี่ยประมาณปลายปี58แล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก3ปี4ปีก็น่าจะประมาณสัก62ถึงจะเสร็จนะ61 62ประมาณนั้นคือสายสีเขียวเหนือเนี่ยนะครับมันใช้เงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยประมาณ 26,600 ล้านบาทนะครับขณะนี้มันเป็นสายที่ยาวประมาณ 18.4 กิโลความล่าช้าขนาดนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากบริษัทที่ประมูล
นะมีบริษัทหนึ่งก็คือว่าอาจจะ qualification ไม่ได้นะคือรวมงานที่เขาประมูลมายังไม่ถึงนะแต่เขาก็ดิ้นรนแล้วก็มีการฟ้องร้องก็คงจะมีการแก้ไขก็จะประเมินให้มีการรับซองทำซึ่งเขาจะแบ่งเป็น4สัญญาเที่ยวนี้ทางเราได้โทรศัพท์คุยกับทางผู้ว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยวันนี้ให้ข้อมูลมาว่าน่าจะมีการประมูลกันประมาณเดือนสิงหาคุณยงศิษย์โลดศรีกุลเนี่ยทางรายการมันนี่โกราวก็ได้โทรเช็คกับท่านว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วก็บอกให้พวกที่อยู่ทางฝั่งเหนือของกรุงเทพที่จะใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวจากบ่อชิดไปถึงลำลูกกาว่าประมูลปีนี้แน่นอนเปิดซองประมูลได้ผลประมูลปีนี้แน่นอนแล้วก็แบ่งงานออกเป็น4ส่วนนะครับสัญญาแต่ละสัญญาก็จะเป็นช่วงๆนะครับจะเป็นงานโยธาช่วงหมอชิดสะพานใหม่ 14,000 ล้านช่วงสะพานใหม่คูคต 6,000 ล้านศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาแล้วก็งานออกแบบจัดหาแล้วก็ติดตั้งอีกประมาณ 26,000 ล้านทั้งหมดประมาณ 26,000 ล้านเนี่ยจะเป็นงานของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสิ้นปี58เราจะเห็นรั้วสังกะสีล้อมรอบบนถนนพหลโยธินตั้งแต่ลาดพร้าวไปเลยนะครับถึงตอนนั้นก็ตัวใครตัวมันประมาณสัก3ปีแล้วถ้าเกิดเขาสร้างเสร็จเราก็จะเป็นสายสีเขียวที่บรรจบยาวตั้งแต่ลำลูกกาไปถึงสมุทรปราการผมอยู่ลำลูกกาผมอยากจะไปสมุทรปราการผมก็นั่งยาวทีเดียวเลยกี่บาทค่อยว่ากันนะครับก็อันนี้ก็ยังสะดุดแต่น่าจะฉลุยได้สรุปรวมความคือสายสีเขียวตั้งแต่ลำลูกกาคูคตไปจนถึงสมุทรปราการเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นรถไฟอีกสายหนึ่งที่จะเสร็จต่อเนื่องวิ่งได้เหมือนสายสีม่วงและสายสีน้ำเงินซึ่งก็มีความคืบหน้ามากวันนี้คิดว่าเราอัปเดตเรื่องรถไฟฟ้าเพื่อให้คุณผู้ชมที่เกี่ยวข้องอยู่ในกรุงเทพฯและมณฑลเนี่ยสบายใจขึ้นมันนี่โกราวสำหรับคืนวันนี้ผมกับทางทีมงานคงต้องลาคุณผู้ชมไปแบบง่วงเหงาหาวนอนพอสมควรด้วยเวลาเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันสวัสดีครับ